ว่ากันว่านี่คือเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Squid Game ที่ดีที่สุดนะครับและเกมนี้มีชื่อเกมว่า Capเกมนะครับเกมปูนั่นเองนะครับจากเกมปลาหมึกกลายเป็นเกมปูไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาลองเล่นเกมนี้กันนะครับซึ่งตอนนี้เกมนี้กระแสมันแรงมากๆเลยนะครับมีคนเล่นอยู่ในสตรีมเนี่ยเยอะมากๆเลยครับเรามาดูกันดีกว่าว่าทำไมคนถึงเล่นเยอะขนาดนั้นนะครับโอเคนี่มันสปิดเกมโอ้โหพูดได้ด้วยคำเตือนเนื่องจากเกมนี้เปิดไมค์ได้กรุณาใช้วิทยายานในการรับชมด้วยนะคะเพราะคำหยาบมันเยอะมากเฮ้ยเขาพูดกันในเกมได้ด้วยอ่ะท่านผู้ชมโอ้เขาคำหยาบเพียบนะครับคนไทยนี่มันย่อยจริงคนทักไทยดิเฮ้ว่าไงพวกพวกมึงใครพวกมึงใครพวกมึงท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นมุกนะครับใครอยากเป็นเศรษฐีนะครับใครอยากเป็นเศรษฐีอะไรไม่มีใครเล่นกับผมเลยเขาไม่ยอมตบมุกผมอ่ะมาเริ่มแล้วนะครับเกมแรกจะเป็นเกมอะไรมาดูกันอะไรอ่ะในห้องเดิมเลยนี่เขาเริ่มแล้วเหรอเฮ้ยจะได้เฮ้ยทำไรอ่ะเขาทำอะไรกันนะหนัวไอ้จ่าไอ้นี่เขาทำอะไรกันวะเขาทำอะไรอ่ะปิดไฟแล้วเดี๋ยวโดนฆ่ามาดิมันมืดเขาฆ่ากันเหรอมาดิเดี๋ยวเราต้องแอบอยู่ในมุมนะครับตามในเนื้อเรื่องเลยเราต้องอยู่ในมุมแล้วเอาตัวรอดให้ได้ฆ่ากันเหมือนในเหมือนอุ้ยมีปืนเฮ้ยมีคนมีปืนแล้วอยู่ในมุมนะครับอยู่ในมุมนะครับ70วิต้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับเราเหลือเลยอยู่88เขาฆ่ากันปุ๊บๆเลยอ่ะ53วินะครับแล้วโอ้โหมีคนถือมีดมาเชียวผมไม่รู้ฮะผมอยู่ตรงนี้ฮะอย่านะเว้ยมีคนมีมีดมีปืนด้วยนะครับก็จะฆ่าให้หมดเลยว่ะเหลือ42วินะฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปแล้วโอ้โหใครเอามีดฟันผมวะข้ามุมเราไม่มีอาวุธเฮ้ยไม่โอเคเป็นไม้เบสบอลฮะคนเหลือ27คนนะครับเราไม่ใช่สายบวกนะครับนั่งอยู่ในมุมเข้ามาดิฟาดเอาเว้ยโอ้ยมีคนมีปืนเราต้องเป็นผู้รอดฮะมาเด้5 4 3 2 1เรารอดฮะต้องฟาดอีกทีนึงโอเคเหลือ24คนใครอยากเป็นเศรษฐีอยากจังๆต้องมีคนต้อนผมไม่ได้อ่ะฉันสติแค่นี้ทำไม่ได้เหรอเฮ้ยทำไมมันเป็นหิมะวะด้านนี้ใช่ไหมโมกุงคาวาผมยังไม่ทันได้เริ่มเลยตายกันหมดแล้วเอ้าตายกันหมดแล้วอะไรวะยังไม่ทันได้เริ่มเลยมันลื่นนะครับด้านเนี้ยมันถลายอ่ะตัวแตกกันหมดอ่ะตัวแตกกันหมดเลยโอ้เหลือ1 2 3 4 5คนฮะคือด้านน้ำแข็งมันสไลด์นะครับคือเดินแล้วมันสไลด์นิดนึงด้วยเนี่ยสไลด์ตัวแตกจะรอดจนถึงไหมเนี่ยว่าด้านหญ้าธรรมดาก็ว่ายากแล้วนี่เป็นน้ำแข็งยากกว่าเดิมอีกโอ้แตกกันหมดเลยคนเดียวมาเหลือสองคนนะลูกฝั่งนี้อีกคนหนึ่งเหลือสองคนฮะเดินหน้าตุ๊กตาโมกุงฮาวาทำไมมันหน้าแปลกๆวะใกล้แล้วฮะเดินเข้าไป50ปวีนะครับคิดว่าเขาจะเข้าได้ไหมกับเส้นระยะทางที่ไม่ได้ไกลมากเลยคนนี้เกือบขยับเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดมีใครตัวแตกสักคนหนึ่งนี้อีกคนจะเป็นคนชนะเลยนะครับอีกนิดนึงเราเล่นเซฟนะครับเล่นเซฟ37วิรอดไหมไปไอ้อันละตายสองเลยไม่มีใครรอดใครอยากเป็นเศรษฐีท่านผู้ชมครับดูไว้นะครับว่าการเข้ามาเล่นเกมที่มันพูดใหม่ได้ก็นะครับอย่าทำตัวแบบนี้กันเลยครับโอ้ปวดหัวโอเคเริ่มแล้วฮะเกมที่สองมาดูกันว่ามันจะมีอะไรอีกนะครับให้ด้านนี้อะไรอ่ะอ๋อเป็นในนี้ฮะเดินเยียบสี่ฮะแล้วเราสี่อะไรวะเราสี่ชมพูสี่ชมพูผมจะเดินบนแพทเทิร์นนะครับเกมนี้เลยผมจะโดนโอ้ยหาความที่แบบไม่ท็อกซิกไม่ได้เลยครับสี่ชมพูอย่าบึ้มนะเว้ยสี่ชมพูสี่ชมพูสี่ชมพูส
ชมพู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 เอาเลยไงทำไงอ่ะคืออะไรอ่ะเราไม่เดินได้ไหมอ่ะทำไงถึงรอดอ่ะอ๋อมันจะมีอันที่จมฮะมันจะมีอันที่จมและอันที่ไม่จมอันที่ของผมจะจมเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ฮะเราอยู่นิ่งๆแล้วจะปลอดภัยสุดนะเอาเฮ้ยมันพักกันตกอย่าเว้ยเราอยู่นิ่งๆแล้วจะปลอดภัยสุดนะครับอย่าไอ้เหี้ยเราไปตกอย่าอย่ามันพากูตกเลยโอ้ยแล้วว่าเราอยู่นิ่งๆแล้วเราจะรอดหรือนะไม่รอดคนนี่มันอันตรายกว่าทุกสิ่งจริงๆจะว่าไปมันก็สนุกนะครับสนุกในความยากเหมือนกันนะโอเคครับความท็อกซิกได้เริ่มขึ้นเยอะครับผมนี่แบบโอ้โหปวดหัวเลยมันเป็นความปวดหัวของคนทำคอนเทนต์มากๆเลยนะครับโอ้ยดูเสียงออกไม่ทันเว้ยดูเสียงออกไม่ทันเว้ยดูแบตออกให้หมดเลยแล้วกันนะครับไม่ต้องได้ยินเสียงในเกมครับหมดเรื่องเลยครับโอ้ยท็อกซิกเยอะใครอยากเป็นเศรษฐีกูเองอ่ะโอเคนะโอเคเดี๋ยวตาเนี่ยกูเป็นเศรษฐีให้ดูเพื่อนโอเคเฮ้ยเขาเต้นกันวะเอาเต้นด้วยเต้นด้วยอาจ้ามาดูครับว่าต่อไปเกมอะไรฮะมีเกมให้เล่นเยอะเหมือนกันนะฮะแปลกๆนะครับอย่างเช่นวิ่งเหยียบสีอะไรเงี้ยจำนี้มีพื้นที่วิ่งเยอะมีบันไดสีส้มๆกับพื้นที่ในการปีนเฮ้ยมีดโอ้สู้กันเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะพุทธรอดรอดว่ะเออมันสุดท้ายพอดีเลยนะครับที่เราเอามีดไปให้คนอื่นได้ต้องส่งต่อมีดให้คนอื่นเพื่อตายอะไรตอนนี้อะไรอีกแล้วเนี่ยได้คล้ายๆเดิมเลยฮะส่งระเบิดเหรอส่งระเบิดให้คนเหรอเราต้องให้ระเบิดมันมาไม่ถึงเราใช่ไหมกดย่อกดย่อแอบต้องแอบมาทุกคนแอบอยู่ตรงนี้ไม่เคยเห็นหรอกเชื่อผมไม่เห็นเนียนระเบิดอยู่ที่ใครวะระเบิดอยู่ที่ไหนวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเอ้าระเบิดไปแล้วระเบิดไปเกยคนนู้นฮะระเบิดไปเกยคนนู้นวิ่งขึ้นไปแล้วตัววงแตกอะข้างบนวงแตกเดี๋ยวไปดูแล้วเอาระเบิดไปฝากคนที่ใครสักคนนึงครับไม่งั้นระเบิดมันจะระเบิดขาบือฮะเราจะขึ้นไปตรงนี้ไปรถเออขอโทษครับพี่อยากปลูกบันที่เราสู้บันที่ใครเอาแล้วไกลกูเลยไปแล้วว่าพี่กูจะเดินกลับที่เดิมกูเดินกลับที่เดิมที่เดิมกลับที่เดิมที่เดิมเวลาระเบิดมีใครคนแตกใครสู้ที่ใครสู้ทุกมองทุกคนบนทุกคนข้างบนกบฏวงแตกฮะวิ่งไล่กันข้างล่างฮะสวัสดีครับพี่เป็นนี่เลยครับพี่สวัสดีครับมาแล้วพี่มันกบฏเดินมาตอนนี้กูปีแล้วไปดูอยู่ตรงนู้นระเบิดอยู่ข้างๆไว้ข้างล่างอะต้องเป็นคนบึ้มตรงนั้นอะอันนี้ขนุนจะบูมแล้วจะบูมแล้วเรียบร้อยดูกันข้างบนมีใครไหมโอเครอดไปเลยครับเป็นรอด13คนนะ13เพลเยอร์ได้คล้ายเดิมเหมือนกันครับเดินไปด้านเยียบ4นะครับมาวิ่งแพทเทิร์นนะฮะเรา4อะไรเดี๋ยวเราดูกันเอาข้างบนก่อนเลยนะฮะเราสีเขียวที่แกบอกข้างบนอันโดนี่อ่ะโอ้ยเขียวตัวแตกโอ้ยอันครับเป็นยังไงบ้างครับนี่ก็คือเกมครับเกมนะครับเกมปูนี่นะครับก็สนุกเนี่ยผมว่ามันมีหลายเกมที่แบบเล่นแล้วมันอ่ะถ้าเกิดเล่นกับเพื่อนด้วยยิ่งมันจะไม่ใหญ่เลยครับแบบนัดเข้าห้องเดียวกันนะครับก็จะ
เล่นได้นะครับรู้สึกว่าเนี่ยถ้าสังเกตดูมันมีห้องแบบที่เปิดใหม่ได้กับห้องที่เปิดใหม่ไม่ได้นะครับสำหรับใครที่ไม่อยากจะเจอท็อกซิกเยอะเนี่ยก็เข้าไปห้องที่เขาปิดใหม่ก็ได้นะครับมันตั้งค่าให้ปิดใหม่ได้นะสำหรับใครที่ชอบการบัฟกันนะครับเข้าไปห้องปกติได้เลยนะครับก็บัฟกันเต็มที่นะครับคำท็อกซิกเพียบเลยครับยังเยอะนะครับไม่รู้ว่าคลิปนี้นี่จะเซ็นเซอร์ยังไงเลยนะครับอาจจะต้องมีหลุดไปบ้างแหละนะครับเนี่ยกราบขออภัยล่วงหน้าด้วยถ้าเกิดมีผิดพลาดไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรยืนติดตามกันครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย